รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีสัปดาห์นี้อยากจะชวนคุณผู้ชมเตรียมเนื้อเตรียมตัวทำจิตใจให้ผ่องแผ้วสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเตรียมตัวในการกราบไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วในช่วงเทศกาลศาสตร์จีนคุณผู้ชมครับศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อว่าอะไรแล้วก็มีประวัติความเป็นมาที่งดงามยาวนานแค่ไหนคงต้องถามทายาทของผู้ก่อตั้งศาลเจ้านะครับคุณพี่ด้วงของเราสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณพี่ด้วงชื่อเต็มๆชื่ออะไรคะก็ชื่อบุญยนิตสิมาเสถียรครับครับผมนามสกุลสิมาเสถียรใช่ครับทราบว่าบรรพบุรุษของคุณพี่ด้วงเป็นผู้ก่อสร้างศาลเจ้านี้ขึ้นมาครับก็กี่ปีแล้ววะนานมากแล้วครับตั้งแต่อยู่ที่ฮกเกี้ยนนะครับก็รวบรวมเงินทองญาติพี่น้องจากที่ฮกเกี้ยนแล้วก็มาสร้างศาลเจ้านะครับในที่ที่มีศาลเจ้าอยู่เดิมแต่เป็นตัวอาคารหลังนี้แหละครับอาจารย์ก็เลยทำให้เป็นสถาปัตยกรรมแบบฮกเกี้ยนครับสาคนจีนจะเป็นอย่างนี้ล่ะคุณผู้ชมอย่างคุณพ่อของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เป็นจีนแค่หักกาหินเป็นคนจากไทปูอย่างชาของทางของคุณพี่ด้วงก็มาจากทางจีนฮกเกี้ยนก็รวบรวมทรัพย์สินเพื่อให้พี่น้องของพี่น้องฮกเกี้ยนคนจีนฮกเกี้ยนที่มาอยู่ในประเทศไทยได้มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เอาไว้กราบไหว้บูชาใช่ครับศาลเจ้าเกียนอันเก่งอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทราบว่าตูดจีนศาสตร์จีนอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเขาจะต้องมาไหว้ซัมปอกงไปไหว้หลวงพ่อโตที่วัดกัลยาณมิตรเสร็จแล้วเราก็ต้องเลยมาที่นี่กันทุกคนจะเป็นเช่นนี้ใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครับทีนี้ต้องรบกวนคุณพี่ด้วงนะใครก็ตามที่ไม่เคยมาแล้วไม่รู้ว่าจะทำยังไงธูปต้องซื้อกี่ดอกปักตรงไหนอย่างไรพี่ด้วงพาอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็บรรดาสวที่กำลังชมรายการเรียนรู้วิธีการมาสักการะบูชาที่ศาลเจ้านี้อย่างถูกวิธีได้ไหมครับได้ครับค่ะโอเคงั้นเราไปกันเลยครับครับสองภาพวาดนี้หมายถึงอะไรคะ อันนี้เป็นภาพเท้าจตุโลกบาลนะครับก็จะมี4องค์นะครับก็คือทางด้านนี้2องค์ครับอาจารย์แล้วก็ทางด้านนู้น2องค์แล้วจะต้องเวลาเข้าจะต้องเข้าซ้ายเข้าขวาหรือประตูกลางยังไงคะจริงๆแล้วเนี่ยที่ถูกเนี่ยจากที่ทางตามความเชื่อมานะครับพอเข้ามาเราจะเข้าประตูด้านนี้นะครับเข้าด้านขวาจัดการว่าให้เสร็จแล้วก็ออกประตูซ้ายออกด้านซ้ายครับอันนี้ก็จะเป็นความสุขความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ประตูด้านโน้นพอออกมานั้นจะเป็นทรัพย์สินเงินทองความสมบูรณ์พูนสุขเช่นเดียวกันนะครับจากทวารบาลเราก็ถูกต้องนะเราเข้ามาตรงที่ความสุขประเดี๋ยวออกไปมั่งคั่งร่ำรวยใช่ครับโอเคครับคงจะต้องมาเตรียมตัวดูเลือกธูปเทียนที่เราจะสักการะบูชาก็ต้องบอกว่าไม่ต้องหิ้วมาจากข้างนอกเพราะในบริเวณศาลนี่เราจะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลนะคะธูปก็จะมีหลายไซส์ใช่ไหมคะอันนี้ไหว้พระโพธิสัตว์กวนอิมครับผมอันนี้จะไหว้จะแบ่งเป็นจุดนะครับเป็นทีกงนะครับเป็นเทพทุกองค์ในศาลเจ้าไหว้ให้หมดให้ครบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางด้านโน้นคือเราต้องไหว้ให้ครบนะจะครบพอดีครับอาจารย์ก็จะมีหมู่สิงข้างนอกข้างระดอกก็จะครบพอดีพอดีตรงนี้แล้วก็ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการสวรรค์อยู่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะจัดการเตรียมเทียนเล่มยักษ์
จุดสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านที่กำลังชมรายการอยู่เพื่อให้ได้รับความสุขและชีวิตสว่างสดใสพร้อมๆกันนะครับดีไหมคะดีครับโอเคนี่สร้อยไข่มุกครับอันนี้ต้องถวายพระโพธิสัตว์ควรเดี๋ยวถวายท่านอันนี้เราก็เตรียมไปเลยนะคะถือไว้เลยนะถือไว้เลยค่ะเราไหว้ทีโกง5ดอกทูบ5ดอกอันนี้ต้องปักเรียง1 2 3หรือทั้งอันแบบนี้ปักเรียง1 2 3 1 2 3องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมเนี่ยอายุก็จะ200กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นก็นิยมแกะสลักจากไม้นะครับเป็นไม้หอมอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนู Potatoes Breakfast มาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำมันถั่วเหลืองรามรกตลงในภาชนะขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่มันฝรั่งผัดพอขึ้นสีใส่หอมใหญ่พริกฝรั่งสีเขียวผัดจนกระทั่งสุกปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยดำบุบหยาบผัดให้เข้ากันใส่เบคอนเจียวกรอบเว้นที่ว่างตรงกลางใส่ไข่ไก่พอไข่ไก่สุกปิดไฟโรยมอสซาเรลล่าชีสใช้ปืนพ่นไฟพอชีสละลายโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะเสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไปไว้นะดับเบิลความอร่อยกับฟรุตามิน่าทราดิชันนอลพาวเค้กทุเรียนมาร์เบิลที่คัดสรรเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีเพิ่มความพิเศษด้วยผงโกโก้เกรดพรีเมียมนำมาผสมเป็นบัตเตอร์เค้กสูตรพิเศษการันตีความอร่อยโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเค้กเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำ1ชิ้นราคา750บาทพิเศษเมื่อสั่งซื้อคู่กับเค้กทุเรียนรวมเป็น2ชิ้นราคาเพียง 1,300 บาทสั่งจองด่วนที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสอบถามโทร026827644สวัสดีครับ